AE 8 Plus และ AE 8 S Plus เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นท็อปที่สุดในการเปิดตัวครั้งนี้ราคาจะอยู่ที่ 130,000 ถึง 149,000 บาทด้วยกันทั้งคู่จะมีจุดต่างกันอยู่ที่ชุดสีรอบคันและมาตรวัดโดยตัว AE 8 Plus เนี่ยจะมาพร้อมกับจอขาวดำและ AE 8 S Plus เนี่ยจะมาพร้อมกับจอสี TFT ส่วนโชคหลังเนี่ยก็จะเป็นโชคหลังคู่ดิสเบรกหน้ามาพร้อมกับคาลิเปอร์จาก Brembo พร้อม ABS จาก Bosch นอกจากนี้แบตเตอรี่2ก้อนยังสามารถถอดออกไปชาร์จได้อีกด้วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานและนี่คือกุญแจของ CHO ตัว AE 8 Plus นะครับใช้ยังไงไปดูแตะกันด้านล่างใต้นะครับระหว่างแอร์ขาวกลางเป็นแม่ขาวนะครับหน้าจอบอกรายละเอียดค่อนข้างครบถ้วนครับในเรื่องของ present battery นะครับโหมดต่างๆความเร็วแล้วก็เรื่องของ audio meter เปลี่ยนโหมดได้ด้วยนะ state sport eco มี3โหมดนะครับแบตก้อนนี้น่าจะมีอยู่1ก้อนนะถึงมี 50% เปิดใต้เบาะตรงนี้นะครับตัวใต้เบาะมีคูชคอนโทรลด้วยนี่ล็อกความเร็วหมดล็อกความเร็วอยู่ตรงนี้นะครับเป็นลูกเล่นของตัว CHO AE 8 Plus นั่นเองและนี่คือตัวท็อปของงานตอนนี้ครับ CHO AE 8 S Plus ค่าตัว 149,900 บาทมาดูกันนะครับว่าจอที่เป็น GFT หน้าตาจะเป็นอย่างไรมาแล้วหน้าจอสีครับแต่ไม่ใช่ทัชสกรีนนะบอกทริปบอกอะไรค่อนข้างครบถ้วนนะครับแล้วก็เปลี่ยนโหมดได้นะครับโหมดสตรีทโหมดสปอร์ตอีโคแล้วก็มีบอกวัตต์อัลต่อชั่วโมงบอกเปอร์เซ็นต์แบตโวลเทจนะครับสถานะไฟแล้วก็ในเรื่องของตัวทริปด้วยนะครับทริปก็บอกเช่นกันตัวนี้ก็มีเปิดเบาะเปิดใต้เบาะนะครับแล้วก็ชูคอนโทรลเช่นกัน